วัสดีค่ะพบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาแกะเครื่อง Samsung A80 นะคะตัวนี้คือตัวกล้องป๊อปอัพนะคะกล้องหน้ามันสไลด์ขึ้นมาแล้วมันลงไม่ได้เนาะไม่แน่ใจว่าเป็นที่แพรมันขาดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เข้ากล้องหลังได้อยู่นะคะแต่ก็จะได้ยินเสียงแพรมันดีดตลอดเวลาเลยมันก็จะเข้ากล้องได้แป๊บเดียวมันจะเด้งออกมาคือตอนนี้ยังกดกลับกล้องหน้าไม่ได้นะคะถ้ากดกล้องหน้ากล้องป๊อปอัพนี่มันจะสไลด์ขึ้นมาคือตอนนี้คือตำแหน่งกล้องมันค้างอยู่นะคะแบบนี้นี่นะคะค้างขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็คือไม่สามารถกดลงได้เนาะนี่เดี๋ยวเราจะลองถอดออกใส่ใหม่ดูนะคะแต่ตัวนี้ก็คือต้องนี่นะคะเวลาเราปิดเครื่องปกติมันจะเด้งลงมันก็ไม่เด้งนะคะก็จะได้ยินเสียงที่เขาพยายามดีดอยู่นะคะอันนี้เราจะถอดฝาหลังถอดแบตออกนะคะเพื่อที่เราจะถอดแพรกล้องออกนะคะเอาโดนขุดพวกขุ่นพวกผงมันเข้ามันก็คล้ายๆเหมือนกระดาษทรายเวลาโดนขัดมากๆมันจะเสียง่ายนะคะภาวนาให้เป็นแค่ขุ่นทำความสะอาดออกก็หายก็จะไม่ใกล้นี้เท่าไหร่กลัวต้องได้แกะเปลี่ยนแพรก็จะค่อนข้างแพงนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น Samsung A80 นะคะแผ่นพลาสติกลอกนะคะจะได้เครื่องจะได้ไม่เป็นรอยนะคะที่มันออกยากๆบางทีมันติดอีมี่นะคะอีมี่มันติดฝาหลังนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองถอดออกใหม่ดูนะคะกล้องอ่ะมันเวลาเราสไลด์ขึ้นมันต้องตรงเนี่ยดูกล้องมันพยืดเหมือนว่ามันลังเนี่ยมันแพรมันลังเนี่ยแต่เวลาลงก็ลงไม่ค่อยสนิทเดี๋ยวลองดูก่อน4 2 9บอสThank you.
ว่าเสียงมันมีปัญหาโน้ตเมย์ไม่ค่อยดีติดแค่ตามตำแหน่งเดิมเขานะคะด้านบนที่ไม่มีกาวเราอย่าไปติดนะคะโชคดีหน่อยเนาะแค่เป็นแค่ฝุ่นแค่มันค้างเฉยๆแต่ถ้าเป็นแพค่ะนี่ก็คือแพกันหลายบาทอยู่นะคะดูนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube แล้วก็เพจร้านช่องน้องหยดโมบายด้วยนะคะน้องหยดนะคะไม่ใช่น้องหยดนะ